ัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะดิฉันนิสาการกีตาเมคินค่ะค่ะดิฉันอริยาสุวิเศษศักดิ์นะคะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนำทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2566ณตึกสันติมิตรีทำเนียบรัฐบาลค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะเสด็จพระราชดำเนินถึงทำเนียบรัฐบาลค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับพระราชอาสน์ณแท่นที่ประทับค่ะนายกรัฐมนตรีจะได้กราบบังคมถวายพระพรชัยมงคลค่ะขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่ารองพระบาทเนื่องในสุภมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งข้าพระพุทธเจ้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในนามของคณะรัฐมนตรีคณะทูตานุทูตข้าราชการและประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ใต้ฝ่ารองพระบาททรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินมาในงานสโมสรสันนิบาตที่รัฐบาลได้จัดขึ้นเพื่อร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันนี้ปวงข้าพระพุทธเจ้าต่างประจักษ์แจ้งในนามพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระราชปฏิทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนับเป็นอเนกประการเพื่อสร้างความวัฒนาสถาพรแก่ราชอาณาจักรทั้งพระราชทานความช่วยเหลือแก่อนาราษฎรทุกแห่งหนเพื่อขจัดปัดเป่าความทุกข์ร้อนและเกื้อหนุนปวงประชาใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารให้ได้พำนักอาศัยด้วยความผาสุกร่มเย็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเกียรติคุณอันแผ่ไพศาลได้สถิตอยู่ในดวงใจของพระสงฆ์ในกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตขอตั้งจิตอธิษฐานร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลขออรัธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและพลานุภาพแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลอีกทั้งพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพามหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์โปรดอภิบาลประทานพรให้พระบาทสมเด็จพระจุลหัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรไทยทรงพระเกษมสำราญพระบรมเดชานุภาพและพระบารมีแผ่ไพศาลมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสฤทธิ์ดังพระราชหฤทัยปรารถนาสถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าเหล่าพระสงฆ์นิกรชาวไทยตราบจิรัตน์ทิฏฐิกาลด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมThank you.
เจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลแล้วนะคะวงมหิดลซิมโฟนีออร์เคสตราบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะและนายกรัฐมนตรีก็นำกล่าวทรงพระเจริญ3ครั้งค่ะนายกรัฐมนตรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรแด่สมเด็จพระคณิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและในโอกาสนี้นะคะอับสนเ
ผู้ชมคะการแสดงหน้าพระที่นั่งที่จบไปเมื่อสักครู่นะคะเป็นการแสดงเฉลิมพระเกียรติชุดเทวริตประสิทธิพรค่ะจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรมศิลปากรค่ะ